สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับข้าวสัวข้าวตังมินินะครับตัวนี้เป็นสูตรไก่ย่าง5ดาวนะครับสาเหตุที่ซื้อมาเพราะตรงนี้จ้ะกับไก่ย่าง5ดาวนะครับเดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างจะอร่อยสู้ไก่ย่าง5ดาวได้หรือเปล่านะแต่ก่อนกินนะจ้ะมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้นะครับมีไข่ถั่วเหลืองแป้งสาลีปลาอาจจะมีปูกุ้งปลาหมึกงาสไฟพืชตระกูลขึ้นช่ายนมไข่แปรหารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะแล้วก็เขียนด้วยนะครับว่าบริโภคแต่น้อยให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่ากินได้ไหมกินได้นะจ๊ะแต่อย่าลืมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับและในนี้ส่วนประกอบเขาเนี่ยมีหลักๆแค่3อย่างครับก็คือนะครับข้าวหอมมะลินะครับ 65% นะครับแล้วก็เป็นไก่หยองนะจ๊ะตัวนี้ก็ใช้ไก่หยองนะครับ 20% ส่วนในเรื่องของเครื่องปรุงรสนะครับที่มันกลิ่นไก่เขาให้มา 15% นี่จ้ะโอเคเนี่ยจ่าย20บาทนะครับตรงนี้20บาทนะครับได้มาขนาดนี้แล้วจ้ะนะครับเฮ้ยโอเคนะกินไก่เขาดีเฮ้ยมันกินไก่ย่าง5ดาวเลยอ่ะเฮ้ยกินแบบกินไก่ย่างให้กินดีกินดีนี่ยอมรับนะครับว่ากินดีนี่จ้าให้ดูชิ้นขนาดนี้นะเฮ้ยได้กินดีมากเลยโอเคคราวนี้คิวชาติครับโอเคกินไปกินหมดแล้วคราวนี้ดูรสชาติได้นะจ๊ะก็เขาบอกกันนะครับว่ากลิ่นใช้ได้นะครับแต่ตัวนะครับในเรื่องของเนี้ยที่เป็นเนี่ยให้ดูนะครับเออข้าวเขาก็ใช้ได้นะครับไอ้มันเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยที่มันเป็นข้าวตังเนี่ยก็ใช้ได้นะแต่นะครับในเรื่องของไก่หยองอ่ะนะครับใส่ไก่น้อยไปหน่อยนะครับเนี่ยพี่อันให้ดูเนี่ยไม่ค่อยมีชิ้นไก่ครับเฮ้ยแต่กลิ่นไก่เขาดีนะแต่เนื้อไก่ที่มันอยู่บนข้าวตังอ่ะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ากินไปแล้วเฮ้ยกรอบแล้วก็มีรสไก่ที่ค่อนข้างจะดีนะแล้วก็มีตัวเนี้ยกลิ่นไก่ดีเลยกลิ่นไก่ดีเลยกรอบเสียดายนะครับไก่ที่มันอยู่หน้าข้าวตังอ่ะมีน้อยไปนะครับแล้วก็รู้สึกอย่างหนึ่งคือเฮ้ยมารู้สึกถึงรสชาติของน้ำจิ้มด้วยนะที่มันจะมีรสเผ็ดอ่อนๆ ออกมานะครับไอ้ตรงเนี้ยซึ่งโอเคนะนอกจากมีไก่ดีนะครับเดี๋ยวรสชาติไก่แล้วแบบว่ามันเหมือนไก่ที่มันมีน้ำจิ้มอยู่ด้วยอ่ะเอ้ยอันนี้ก็ค่อนข้างทำได้ดีนะครับเสียดายอย่างเดียวอ่ะตรงข้าวตังอ่ะถ้าเกิดมันมีหน้าของไก่มากกว่านี้มันจะอร่อยแต่ว่าหน้าของไก่มันมีนิดเดียวแล้วเนี่ยเนี่ยให้ดูเนี่ยนอกนั้นเนี่ยดีทุกอย่างนะครับข้าวตังก็กรอบกลิ่นก็ดีนะครับรสชาติก็ดีเนี่ยเสียดายนิดเดียวก็นั่นเองอ่ะไก่นะครับถ้าเป็นไปได้นะเพิ่มไก่ให้หน่อยนะครับคราวหน้าโอเคครับจบการดูคลิปนี้ไปก็ดีครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ